เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับก็เอาชนะทีมระยอง FC ไปได้4ประตูต่อ0อย่างสุดมันเลยและตอนนี้ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆผมก็คือผู้ที่ทำประตูแรกให้กับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับสุพรนั่นเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับลูกยิงลูกแรกของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดลูกนั้นนี่ตัดสินใจยังไงฮะมุมมันแบบมันแคบเหลือเกินก็ตอนแรกจะตัดสินใจจ่ายครับพอเงยหน้าอีกทีก็แบบมีช่องก็เลยยิงไปครับก็เลยเข้าโอ้ครับแล้วเป็นไงฮะหลังจากลูกแรกได้มาแล้วนี่ถือว่าทีมนี่มีความมั่นใจมากขึ้นมากน้อยก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับแต่เราแบบต้องการประตูเพิ่มแล้วก็ต้องแบบทำงานหนักต่อไปเรื่อยครับมาพูดถึงหมัดต่อไปที่ไปเจอกับชลบุรีเป็นไงครับก็ต้องพยายามพักผ่อนให้ดีแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับในวันพฤหัสที่จะเจอชลบุรีด้วยครับแล้วคาดว่าน่าจะติด11ตัวจริงไหมก็ยังไม่ชัวร์ครับแล้วแต่โค้ชครับครับผมโอเคมีอะไรอยากฝากบอกกับแฟนบอลวันนี้ที่ตามเชียร์ให้ชมอยู่ทาง AS Play ไหมฮะก็ขอบคุณทุกคนครับที่แบบติดตามทางหน้าจอครับแม้ไม่ได้มาแต่แบบช่วยส่งแรงใจให้พวกเราก็ขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณต้าด้วยนะครับวันนี้ทำประตูให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดขอบคุณมากๆครับผม